สวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆสมาชิกนะครับผมคลิปนี้เจอกันเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับแล้วก็ลาวสตาร์ VIP นะครับงวดประจำวันที่20นะครับมีนาคม2567นะครับพี่ๆก็ใครเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับเมื่อวานนี้ผมต้องขอโทษนะครับพี่ๆสมาชิกทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามแนวทางหวยลาวสตาร์นะครับเมื่อวานนี้รวมถึงพี่ๆสมาชิกนะครับที่คอมเมนต์เข้ามาเนาะก็คือน้องแอดต้องขอโทษจริงๆนะครับแอดก็พยายามทำเต็มที่นะครับแต่ว่าเมื่อวานนี้หลุดทั้งรอบ VIP แล้วก็ปกตินะครับเมื่อวานนี้แนวทางเขาสลับกันเนาะนะครับส่วนมากก็เป็นแบบนี้บ่อยเหมือนกันนะครับไม่รู้ว่าพี่แอลเนาะพี่แอลนะครับพี่แอลเนี่ยจะมีโชคหรือเปล่าเพราะพี่แอลเขาชอบสลับแนวทางกันนะครับเนี่ยหวยลาวสตาร์นะครับผมให้2กับ8ผลที่ออก11795นะครับ117เนี่ยผมให้รอบ VIP เนาะมาออกรอบนี้ก็หลุดไปนะครับพี่มา85เราก็ไม่ได้เนาะออก95นะครับส่วนในลาวสตาร์ VIP ผมให้1กับ7ผลที่ออก843กับ23 23ก็ไม่อยู่ฝั่งนี้นะครับเนี่ยนะครับก็ต้องขอโทษขออภัยพี่ๆสมาชิกทุกท่านด้วยนะครับเมื่อวานนี้สลับหวยลาวสตาร์นะครับผมน้องแอดก็ทำไปตามสูตรคำนวณ นะครับเนาะบางวันหลุดเนี่ยผมก็นะครับเหนื่อยใจเหมือนกันนะครับอยากให้พี่ๆสมาชิกนะครับได้มีโชคกันเนาะนะครับผมเนาะก็เมื่อวานนี้ต้องใช้คำว่าขอโทษจริงๆนะครับเมื่อวานนี้ส่วนแนวทางวันนี้นะครับชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับแนวทางทำจากสูตรคำนวณ นะครับมีหลุดแล้วก็มีเข้านะครับเด็กต่ำกว่า18ปีนะครับควรมีผู้ปกครองให้คำแนะนำนะครับผมพี่ๆสมาชิกเพื่อนใหม่นะครับหรือเพื่อนเก่าท่านใดที่เพิ่งเข้ามายังไม่มีบ้านเสี่ยงโชคนะครับไปที่ใต้คลิปใต้คอมเมนต์นะครับก็จะเจอบ้านน้ำเต้าทองนะครับเข้าไปทักทายสอบถามแอดมินได้เลยนะครับวันนี้ลาวสตาร์นะครับผมได้ตัวเด่นนะครับก็จะเป็นในที่เลข2กับเลข6นะครับพี่ๆสายลูดนะครับให้ไปที่เลข2นะครับผม25 27 29นะครับ65 6769 3ตัวนะครับผมให้ไปที่629นะครับปากกาแดงก็ยังไม่ได้ซื้อเช่นเคยนะครับพี่ๆเมื่อวานนี้เลือก3ทุ่มเนาะฝนตกด้วยนะครับเมื่อวานนี้29นะครับ27แล้วก็69นะครับหวยลาวสตาร์เนาะตามนี้เลยนะครับลองนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับผมในรอบ VIP นะครับผมให้ไปที่เลข8กับเลข2นะครับสายลูดให้ไปที่เลข8 83 84 86นะครับ24 26 28นะครับผม3ตัว2 8 4นะครับแปดสี่แปดสามนะครับผมแนวทางก็จะประมาณนี้นะครับสลับหวยลาวสตาร์เนาะงวดประจำวันที่20นะครับมีนาคม2567นะครับขอให้พี่ๆสมาชิกทุกท่านนะครับขอให้มาในตัวเน้นตัวจ่อเนาะขอให้เฮงๆปังๆครับขอแก้ตัวจากเมื่อวานนี้ก็แล้วกันนะครับผมคลิปนี้กับสวัสดีครับ